ปั่นจักรยานพาเยาวชนรำลึกอนุสรณ์สถานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบเมื่อเวลา 15:30 นของวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาตัวแทนเยาวชนปั่นจักรยานในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอาทิตากใบเจาะไอร้องและระแงะรวมทั้งตัวแทนนักปั่นจักรยานจากประเทศมาเลเซียจำนวนกว่า50คนค่ะภายใต้การนำของนายมูฮัมหมัดอาลาดีดิงนี้อดีตประธานสมัชชาสังคมเพื่อสันติได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน145กิโลเมตรจากหน้าสภ.ตากใบจุดที่เกิดเหตุไปยังค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมอีก2วันคดีการสลายการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบจะหมดอายุความค่ะรวมทั้งเป็นการตอกย้ำถึงขบวนการยุติธรรมจากการไต่สวนการตายของประชาชนได้ร่วมการสลายการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบที่มีการลงความเห็นว่ามาจากมูลเหตุการขาดอากาศหายใจได้ปั่นจักรยานถึงอนุสรณ์สถานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของกูโบตโรมาเนาะและอยู่ข้างมัสยิด300ปีหมู่ที่1ตำบลลุโบสาวออำเภอบาเจาะที่เป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะปั่นจักรยานไปพักแรมที่บ้านพบอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีที่เป็นกิจกรรมวันที่2ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะและเมื่อนักปั่นจักรยานถึงบริเวณภายในที่ตั้งของอนุสรณ์สถานผู้เสียชีวิตนายมูฮัมหมัดอาลาดีเด่งนี้อดีตประธานสมัชชาสังคมเพื่อสันติได้เป็นผู้นำสวดอุทิศส่วนกุศลและดุอารำลึกถึงผู้เสียชีวิตก่อนที่จะมีการกล่าวให้เยาวชนที่ปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับทราบว่าทุกคนคงทราบดีเราปั่นจักรยานในครั้งนี้มีทั้งเหนื่อยและหิวอาหารรวมไปถึงน้ำส่วนผู้เสียชีวิตที่กำลังลำเลียงบนรถเพื่อควบคุมตัวไปค่ายอิงคยุทธเขาจะรู้สึกอย่างไรต้องทนหิวน้ำแถมยังขาดอากาศหายใจเมื่อบอกหรือร้องขอกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทุบถูกทุบตีจึงไม่ต้องการเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ในอนาคตค่ะทางด้านนายมูฮัมหมัดอาลาดีเด่งนี้อดีตประธานสมัชชาสังคมเพื่อสันติได้กล่าวว่าวันนั้นศาลไต่สวนก็บอกว่าขาดอากาศหายใจจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อว่าต้องหาคนที่ทำให้ขาดอากาศหายใจเพราะอยู่ๆมันไม่ได้ขาดอากาศหายใจอย่างเดียวมันต้องมีคนที่ทำให้ขาดอากาศหายใจค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาตามหาอากาศหายใจและคนที่ทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็เราหวังเหลือเวลาอีก2วันเราหวังว่าคนที่ถูกหมายจับทั้งหมดทั้ง15คนเราอยากให้ท่านกล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่าการที่ท่านไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่กล้าที่จะสู้กระบวนการยุติธรรมนั้นมันไม่ใช่แค่ตัวท่านเท่านั้นที่เสียหายแต่มันหมายถึงประเทศชาติเสียหายหมายถึงกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเสียหายไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปฏิญาณตนว่าเรารักชาติเราจะต้องไม่ทำให้ชาติเราเสียหายคิดว่าเหลือเวลาอีกเพียง2วันยังมีเวลาท่านที่อยู่ในประเทศไทยหรือกำลังหลบหนีอยู่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะศาลไต่สวนศาลบอกว่าขาดอากาศหายใจจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อว่าต้องหาคนที่ทำให้ขาดอากาศหายใจเพราะอยู่ๆมันไม่ได้ขาดอากาศหายใจอย่างเดียวใช่ไหมอย่างมันต้องมีคนที่ทำให้ขาดอากาศหายใจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาตามหาอากาศหายใจแล้วก็เรามาตามหาคนที่ทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็เราหวังว่าเหลือเวลาอีก2วันเนี่ยเราหวังว่าคนที่ถูกหมายจับทั้งหมดทั้ง15คนเนี่ยเราอยากให้ท่านน่ะกล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่าการที่ท่านน่ะไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่กล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวท่านเท่านั้นที่เสียหายแต่มันหมายถึงประเทศชาติเสียหายมันหมายถึงกระบวนการยุติธรรมบ้านเราน่ะเสียหายไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปฏิญาณตนว่าเรารักชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ทำให้ชาติเราเสียหายเราคิดว่าเหลือเวลาอีก2วันเนี่ยยังมีเวลาที่ท่านที่อยู่ในประเทศไทยหรือกำลังหลบหนีอยู่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
นิว24สถานีประชาชนปฏิตาโหนดกระโทกภาพข่าวพลดาสุวรรณรายงาน